ไปรอสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะคะก็วันนี้นะจ๊ะเราจะมาเปิดกล่องพัสดุกันนะคะโหเยอะมากอย่างที่เราโพสต์ใน IG นะคะว่าจะให้ทุกคนเนี่ยมาฝากร้านฟรีในคลิปของนบลักษ์นะคะขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเนาะโปรโมทให้ทุกคนนะคะมีรายได้เพราะว่าช่วงเนี้ยลำบากเหลือเกินในการแบบขายของต่างๆหรือว่าการแบบออกไปขายข้างนอกร้านแรกนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเยอะมากคนส่งมานะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ส่งมาจริงๆนะคะร้านแรกคือ The Life of Backlet นะคะเป็นสร้อยข้อมือนะคะ DIY เป็นแบบว่าทำมือน่ารักกำไรลูกปัดไม้ราคาเริ่มต้น 50-140 นะคะน่ารักนี่นะคะแล้วก็ที่พี่นุ่นใส่อยู่ร้านต่อมาชื่อร้านว่า Space Bar นะคะหอมมาน่ารักมากจะเป็นบาร์แบบนี้ทุกคนบาร์ลูกไม้นะคะนี่เซ็กซี่มากเวอร์ดูดิตากล้องทำมืออย่างนี้ทำไมอ่ะส่วนตัวอยากใส่เหรอหรืออะไรต่อมานะคะเป็นสวยมากอันเนี้ยจำได้ว่าตอนเขาส่งมาให้เลือกก็คือแบบปื้มปริ่มชอบมากนะคะเป็นสายชาร์จ iPhone Android อะไรได้หมดเลยนะคะแต่ว่ามันสวยมากทุกคนเพราะว่ามันเป็นสร้อยข้อมือนะคะอ่านว่าซาเช่หรือแซสหรืออะไรก็สักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันทางร้านสามารถมาบอกได้นะคะว่าอ่านว่าอะไรนะคะน่าจะซาเช่แหละอันนี้เป็นอันที่นุ่นเลือกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันที่แบบเขา represent มาอีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวนุ่นจะให้ดูว่ามันปังขนาดไหนทุกคนอันนี้คือสร้อยข้อมือใช่ปะมันดูเป็นสร้อยข้อมือเลยเป็นสายชาร์จจ้ะก็คือเสียบ power bank ได้เลยนะคะแต่ว่าในขณะที่เราพกระหว่างวันเนี่ยมันก็เป็นสร้อยข้อมือของเรานี่แหละสวยมากเลยจากร้านมัดสีนะคะสีสวยมากใส่อยู่บ้านน่าจะสบายมากนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็มัดข้างหลังต่อมานะคะเป็นร้านบรายอีกแล้วนะคะชื่อว่าเมอร์มิลค์ส่งมาให้หลายแบบมากเลยทุกคนแต่ว่ามันดูใส่สบายมากเลยอ่ะอันนี้น่ารักสีขาวนี่ตากล้องพอแบบหยิบกางเสื้อในออกมาตากล้องแบบเอินไปไหมสามารถไปดูรูปได้ที่ IG ของเขานะคะมีหลายแบบมากต่อมานะคะเป็นกล่องกันบ้างจากร้าน Queen of Chic นะคะชื่อร้านโบติดผมนะคะ1ที่มัดผมโดนัทอันเดียวก็คือแบบแพ็คมาแบบดีไปจนตายมัดน่ารักเป็นโดนัทโหส่งมาให้หลายอันมากเลยอ่ะทุกคนน่ารักมากรีแลกซ์ every day น่ารักค่ะดูดิเขามี2สีสีดำกับสีใสนะคะจากร้าน My Net จุด Lens นะคะขอบคุณพี่นุ่นมากๆนะคะที่ให้ร้านออนไลน์เล็กๆอยู่ได้ My Net จุด Lens นะคะนี่ต่อมานะคะอันนี้ตื่นเต้นมากตอนแรกจะช็อปมาเองนะคะแต่ว่าชูเห็นว่าเราจะไปช็อปของเขาก็เลยบอกว่างั้นฝากโปรโมทด้วยละกันว่าขายในเซ็นทรัลออนไลน์นะคะอยากได้รองพื้นไอเนี้ยรองพื้นหายใจได้นะคะฉายาเขาก็เลยได้มาเต็มเลยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นรองพื้นหายใจได้นะคะเบอร์ที่นุ่นใช้เป็น664 medium light shell นะคะนี่เขามีการ์ดมาให้ด้วย stay safe stay homeเป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะรุ่นโครมาติกซากุระคอปเปอร์ฟังมากพี่นัทขอบคุณชูเอมูระนะคะโอเคร้านต่อมานะคะเป็นร้านคอตตอนการ์เด้นเป็นชุดตัดเองร้านนี้นะคะคือเขาจะตัดตามไซส์เลยไม่ต้องกลัวไม่มีไซส์นะคะน่ารักมากได้ใส่แน่นอนชุดอย่างเงี้ยชอบใส่สวัสดีค่ะพี่นุ่นหนูติดตามพี่นุ่นมาตั้งแต่สมัยโซเชียลแคมป์นานมากแล้วอะชอบพี่นุ่นมากเลยวันนี้หนูมีโอกาสได้เปิดร้านเสื้อเป็นของตัวเองงานตัดของหนูสามารถเลือกลายผ้าได้เลือกขนาดได้เลือกรูปแบบได้นะคะโอ้ยน่ารักเป็นแบบว่าใส่อยู่บ้านชิลๆต่อมานะคะเป็นร้าน IG My 1989 Brand นะคะเขาจะทำเป็นชุดอยู่บ้านนี่แหละชุดวอร์มชุดออกกำลังกายนะคะแต่ว่าสามารถเขียนชื่อลงไปได้นี่เขาส่งกางเกงมาให้นะคะเป็นกางเกงวอร์มแต่ว่าตรงเข่าจะมีเขียนว่านบลักษ์นี่แล้วเขาก็ทำเป็นชุดคู่นะทุกคนถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าอยากใส่คู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเป็นร้าน n.nanao.store นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างนี่กางเกงนอนนุ่มมากทุกคน
นนี่แล้วเขามีแต่ลายสก็อตนะคะแล้วเป็นลายสก็อตแบบน่ารักเขาก็ถามว่าแบบจะเอาลายอะไรแต่พี่นุ่นไม่ได้เลือกนะคะพี่นุ่นบอกว่าส่งมาได้เลยลายอะไรก็ได้นะคะต่อมานะคะอีกร้านหนึ่งไม่ได้ส่งมาเป็นกล่องนะคะส่งมาเป็นแมสเลยมาเป็นรถเลยเพราะว่ายิ่งใหญ่อลังการมากก็คือร้าน Poy Paris นะคะ PLOY แล้วก็ PARIS นะคะน่ารักมากคือเขาอะสามารถพิมพ์ลายลงไปบนหมอนได้ทุกคนได้ทุกไซส์ได้ทุกแบบเลยคือสามารถสั่งทำได้จะบอกว่าผ้าแบบนุ่มลื่นมากและเป็นลายที่นุ่นสั่งเองก็คือ Blackpink จ้าแต่ว่าไม่ได้มีแค่หมอนข้างทุกคนเขายังมีหมอนด้วยนะคะนี่เขาทำมาให้เป็นรูปพี่นุ่นอันนี้คือแบบไม่ได้รีเควสน้องเซอร์ไพรส์มานะคะ2อันเป็นหมอนอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นผ้าแบบผ้าซาตินผ้าแพรลื่นๆแบบมันฟินมากใช้เล็กแค่นี้ก็เอาไว้รองแขนแบบเล่นคอมไงส่วนอันนี้ก็ใส่ไว้ตู้โชว์ให้โลกรู้ว่าเรามีรูปนี้ในชีวิตนี่นุ่นชอบรูปนี้มากแล้วเขาทำเป็นผ้าเช็ดตัวได้จ้าเป็นแบบในโฟโต้บุ๊กเล่มฮาวายนะคะก็สามารถสั่งได้ที่ Poy Paris นะคะอีกร้านหนึ่งชื่อว่าเทกิงกล่องแก้วนะคะจะบอกว่าของเขาคือราคาแบบย่อมเยามากนะสมเหตุสมผลนะ49บาท59บาท140อะไรอย่างเงี้ยต่อมานะคะเป็นร้านชื่อว่า Oysters เสื้อนะคะอันนี้เขาตัดเองเหมือนกันน่ารักมากแบบนี้ด้วยประมาณนี้ใส่ไปทะเลน่ารักมากใส่อยู่บ้านได้จริงคือสวยอยู่บ้านได้เลยน่ารักจริงขอบคุณร้าน Oyster ด้วยนะคะโพว่าแบรนด์นะคะหน้ากากผ้าแต่เป็นผ้าไทยอย่างนี้ใส่ไส้กรองได้นะคะปังอยู่นะก็ขอบคุณที่ส่งมานะคะต่อมาเป็นจากร้าน Atmosphere นะคะสโตเป็นชุดกางเกงยีนกับเสื้อยีนนะคะสวยมากงานดีมากอุ๊ยสวยอ่ะเป็นกางเกงขากระบอกนะคะแต่ว่าเป็นสีครีมปังมากนะคะขอบคุณร้าน Atmosphere สโตต่อมาอันนี้นะคะเป็นร้าน Astra เหรอ Ordinary นะคะมาเป็นถุงผ้าอย่างนี้เลยหรูหรามากนะคะสวยมากเขาบอกว่าตัวนี้มันขนาดใหญ่สามารถใส่ iPad ใส่ MacBook ได้นะคะราคาย่อมเยาด้วยนะคะข้างในแบบบุกกำมะหยี่อย่างดีเลยสามารถไปสั่งได้ต่อมาอีกนะคะเป็นของร้าน Archi Closet จุด Official นะคะเป็นเสื้อน่ารักมากนี่อาชีโคเซตนะคะเป็นเสื้อสั้นๆอย่างนี้น่ารักมากเดี๋ยวรอเอวเล็กๆเดี๋ยวจะใส่ต่อมาเป็นร้านเสื้อผ้าอีกแล้วเป็นร้านชื่อว่า Ravioli นะคะสวยมากไม่โป้ด้วยชอบปลายแขนมากดีเทลดีมากนะคะ Ravioli ไปสั่งได้สวยมากต่อมาเป็นร้านเลลักจุด Official นะคะเป็นร้านเคสคอมพิวเตอร์นะคะสวยมากอันนี้เป็นสีโรสโกนะคะที่พี่นุ่นเลือกมาสวยจริงทุกคนข้างหลังก็อะไรก็ดูดีเลยใครอยากได้เคสคอมพิวเตอร์ก็ดูได้มีลายหินอ่อนลายอะไรหมดเลยนะคะเลลักOfficial ข้างล่างนะคะต่อมาเป็นร้านสมิธลักนะคะโหแพ็คมาดีมากเป็นแบบใส่ฝ่อมากทุกคนเสื้อผ้าร้านเนี้ยสมิธลักนะคะเป็นแบบกางเกงแล้วก็ข้างๆจะมีแบบคอมแวร์ความใจนะคะผ้าแบบดีมากซูมเข้ามาดูผ้าใกล้ๆนะคะตรงนี้ผูกโบได้ผ้าดีเหมือนกันเลยผ้าเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนละสีใส่แค่เสื้อยืดก็สวยแล้วเนี่ยดูดีมากต่อมาร้านเมชจุด It's Simple นะคะเป็นชุดเหมือนกันนะคะเป็นชุดแบบสุภาพอะทุกคนเสื้อสูทอย่างนี้กางเกงก็จะเป็นแบบขาสั้นอย่างนี้นี่เป็นกางเกงขาสั้นนะคะสวยมากคัตติ้งดีมากนะคะต่อมานะคะเป็นร้าน True จุด Shop นะคะอุ๊ยน่ารักมากร้านชุดนะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นุ่นติดตามพี่นุ่นมานานแล้วตั้งแต่คลิปแต่งหน้าสงกรานต์สายฝอโหหลายปีมากแล้วนะร้านหนูเปิดร้านเสื้อผ้าค่ะเป็นเสื้อผ้า DIY แฟชั่นเครื่องประดับเคาะเสื้อคอปวินเทจมัดย้อมขายทุกอย่างที่ชอบอย่างแรกก็คือลิปบิ้นเยอะมากหลายสีมากทุกคนน่ารักแล้วก็จะมีสร้อยคอนี้สวยมากเลยนี่
ต่างหูนะคะต่างหูสายฝอมากแล้วก็จะมีเป็นต่างหูเข็มกลัดแบบนี้นี่ 2.2 SS Shop นะคะมีอะไรอีกเป็นเสื้อน่ารักมากเลยอ่ะก็มีเป็นเสื้ออย่างนี้โอ้ยอันนี้ก็น่ารักเขารู้แนวพี่นุ่นนะเนี่ยชอบใส่แบบปานไหลเป็นสาวเมดน่ารักมากก็ขอบคุณน้องด้วยนะคะต่อมาชื่อร้านว่า PP Sweetie Shop เป็นเสื้อแบบอย่างนี้แล้วก็ลูดของข้างปะน่ารักมากน่ารักจริงชอบสีนี้มากเลยใส่แล้วแบบขึ้นก็ขอบคุณร้าน PP Sweetie Shop นะคะต่อมานะคะเป็นของร้าน Touchdown นะคะ Touchdown Shop Touchdown เนี่ยจะเป็นแฟนคลับอีกคนนึงของ Blackpink เป็นแฟนคลับจริงๆอ่ะเหมือนพี่นุ่นน่ะซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านพวกแบบของติ่งนี่แหละนะคะอันนี้เรารู้แล้วว่าเป็นอะไรแต่อยากให้ทุกคนกรี๊ดมีเข็มกลัดลิซ่ามาก่อนเลยจ้านี่แล้วก็จะมีเป็นเข็มกลัด Touchdown นะคะสงสัยเอาไว้แถมนะคะก็คือเขาจะทำช่องYouTube ด้วยนะชื่อ Touchdown นี้เลยนะคะสามารถแบบว่าไปติดตามได้แล้วก็เขามี Touchdown Shop นะคะที่เอาไว้ขายแบบของ Limited Edition ของ Blackpink นะคะอันนี้เป็น Blackpink Welcoming Collection นะคะ2020ก็คือล่าสุดเลยมีแบบโปสการ์ดอะไรมาให้ด้วยนะคะของแจกเยอะมากอันนี้เป็นการ์ดน่ารักพี่สูแล้วก็มีเป็นนี่สุดของใจเป็นปฏิทินนั่นเองนะคะอันนี้คือแบบแท้เลยนะทุกคนแพ็กเกจแบบดีต่อใจมากอุ๊ยน่ารักสวยจุงเป็น DVD นะคะ Welcoming แล้วก็จะมีเป็นสมุดไดอารี่นะคะอุ๊ยเอาไว้จดงานไงแต่ว่าบรรลุน้องมีวันเกิดลิซ่าเขียนไว้ให้ด้วยก็คือเดือนนี้พอดีนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักไม่กล้าเขียนหรอกพูดไปงั้นแหละต่อมาก็จะเป็นกระดาษโพสต์อิทแล้วก็เป็นปฏิทินนี้นะคะก็คือไม่เอาวันที่ขึ้นนะเอาฝั่งเนี้ยขึ้นมีโปสเตอร์นะคะหน้าบานมากมีเป็นโฟโต้บุ๊กอันนี้แหละที่รอคอยคนอะไรมันจะน่ารักได้ขนาดเป็นร้านเคส iPhone นี้น่ารักมากเลยทุกคนใครชอบแนวเนี้ยได้เลยจะเปลี่ยนใส่ซะเลยไม่ค่อยขี้เหินร้านเขาก็ยังมีอีกหลายลายเลยนะคะไปดูได้ในร้าน gift_shop นะคะต่อมานะคะเป็นร้านชื่อว่ามายาแฟชั่นแอพเพียลนะคะเป็นร้านกางเกงลิซ่าทำไมถึงเรียกว่ากางเกงลิซ่าก็คือมันเป็นกางเกงโอเวอร์ไซส์นะคะแต่ว่าเอวเล็กสามารถรูดอย่างนี้ได้ค่ะลิซ่า1ร้านมายาแฟชั่นแอพเพียลนะคะชื่อร้านบาร์แบ็กออฟฟิเชียลนะคะเขาบอกว่าสำหรับผู้ที่ติดตามช่องของพี่นุ่นนะคะตามมาจากคลิปวิดีโอพี่นุ่นมาอุดหนุนร้านบาร์แบ็กจุดออฟฟิเชียลหนูให้ส่วนลดพิเศษไปเลยค่ะจาก690เหลือเพียง490ส่งฟรี EMS ทุกคนเป็นถุงผ้าที่สวยผู้ดีผู้ใจมากบาร์แบ็กช็อปนี่นะคะเป็นถุงผ้าล่มแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีซองเก็บด้วยนี่ซองเขาแข็งแรงมากทุกคนเป็นผ้าล่มแล้วก็แบบกันน้ำกันฝนกันเหงื่อสะดวกสบายมากใบละ490แต่ดูแพงมากผ้าหนามากผ้าดีมาก490นะต่อมาเป็นกล่องเล็กมั่งดีกว่านะคะเป็นร้าน Sweet Gammer นะคะสวัสดีค่ะพี่นุ่น Sweet Gammer ขอบคุณพี่นุ่นอีกครั้งนะคะสำหรับความตั้งใจที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีรายได้ร้านเป็นร้านต่างหูนำเข้าสไตล์เกาหลีมีทั้งเกาหลีหวานเกาหลีชิคเกาหลีแซ่บ IG นะคะ Sweet แล้วก็ _ 3อันแล้วก็ Gammer นะคะหรือว่า Facebook Sweet Gammer ต่างหูนำเข้าสไตล์เกาหลีนี่สวยมากอีกอันนึงจะเป็นแบบอย่างนี้นะคะแคปไปลด 10% ต่อมานะคะเป็นร้านชื่อว่า Preparing คู่ละ35บาทเท่านั้นเป็นต่างหูนะคะมีโปรด้วย3คู่100บาทซื้อ10คู่แถม1คู่ค่ะอุ๊ยน่ารักนี่3คู่100ซิสปังมากแบบมินิมอลสไตล์เกาหลีก็มีไปเลือกดูได้ Preparing Shop นะคะต่อมาอีกนี่สวัสดีค่ะพี่นุ่นเฟรมเป็นแม่ค้ามือใหม่ค่ะเปิดร้านเพราะตัวเองชอบสะสมของจุกจิกปุ๊กปิ๊กน่ารักไว้ The Weird
sido.co.th นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างเนาะพอชื่อร้านแล้วจำได้เลยว่าสั่งอะไรมาสั่งขวดมาใส่เจลแอลกอฮอล์จ้านี่ต้องมีขวดน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่เจลนะคะคือน่ารักมากไปดูใน IG ได้เลยนะคะมีแต่ของน่ารักน่ารักจริงๆนะต่อมานะคะเป็นร้าน ACSR.store นะคะน่ารักมากเป็นร้านเครื่องประดับนี่เป็นสร้อยกี่เสื้ออย่างนี้นะคะแล้วราคาคือดีมากทุกคนมีหลายแบบเลยนี่เดซี่เดใจเป็นกี่เสื้อด้วยเดี๋ยวจะใส่นะคะนี่แบบ140 100เดียวอะไรอย่างเงี้ยไปดูได้นะคะต่อมาเป็นชื่อร้านว่ามาคิวตี้เคสน่ารักมีเคสเปลี่ยนไปอีกเยอะเลยเนี่ยน่ารักอ่ะน่ารักทุกอันเลยนะคะแต่ชอบไอหมานี่มากสุดขายราคาไม่แพงด้วยนะคะสำหรับร้านมาคิวตี้เคสนะคะเออน่ารักมากต่อมานะคะเป็นร้านชื่อว่ามิสเทรสนะคะเป็นร้านแบบที่ของทั้งร้านจะเป็นลายแบบผ้าเช็ดหน้าอย่างเงี้ยนะคะน่ารักดูแบบใส่ฝ่อใส่ใจปะแล้วก็มีเสื้อสีเดียวกันด้วยนะคะอย่าเรียกว่าเสื้อเรียกว่าผ้าผูกได้หลายแบบอันนี้เป็นแบบผูกคอนะคะอย่างนี้แล้วก็ผูกข้างหลังนี่ร้านเขาชื่อจูน88นะคะแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะ IG ชื่อ Miss Ray ต่อมาเป็นร้านต้มหูนะคะร้านนี้จะแบบดูพรีเมียมมากเลยมีถุงผ้ามาให้ด้วยนะคะชื่อร้านว่าคู่หูนะคะมีที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ด้วยแต่ว่าช่วงนี้ห้างปิดก็เลยน่าจะมาทำออนไลน์นะจ๊ะสวยมากอันเนี้ยแบบดูแบบงามต่อมานะคะกล่องใหญ่สุดของ EP นี้นี่ค้นหา IG ได้เลยสไตล์แนนบายนี่นะคะต้องบอกว่าร้านนี้เขาเป็นร้านของแบรนด์เนมทุกคนและเราก็เสียตังค์กับร้านเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหจะบอกว่าปังมากเพราะว่ามันเป็นหมวกที่หามานานแล้วจ้าไซส์ M นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นรองเท้าคือรองเท้าอ่ะเป็น Nike Air Force นะคะ Air Force 1แต่ว่าเขา DIY ด้วยก็คือไม่ได้จบแค่นั้นทุกคนที่ร้านนี้เท่านั้นนะที่เขาจะทำเป็นคอสตอมมานะคะนี่จ้า Air Force 1แบบ Daisy Day ตอนแรกมันเป็นสีพื้นธรรมดานะคะแล้วก็จะเป็นสายรองเท้าสีขาวธรรมดาเออแต่ว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนสายรองเท้าเป็น Daisy นะคะแล้วก็ติดพวก Daisy ติดพวกแบบวิบวับลงไปนะคะก็กลายเป็น Air Force 1แบบ Limited ใน Limited อีกทีนึงมีอีกตัวหนึ่งเป็น MLB นะคะนี่ตัวเนี้ยจะบอกว่ารุ่นเนี้ยหายากมากนะเพราะว่ารุ่นไปเกาหลีอะหา10ล้านก็ไม่มีนะคะก็คือตัวนี้เลย MLB รุ่น Boston นะคะแต่ว่าเป็นสี Limited Pastel เข้ากับหมวกชื่อร้านว่าสไตล์แนนบายนะคะสไตล์แนนบายก็ขอบคุณทุกร้านนะคะที่ส่งมานะคะหรือว่ามอบส่วนลดหรือว่าอะไรต่างๆนะก็เดี๋ยวนุ่นจะคอยไปช็อปตลอดนะคะไม่ได้แค่แบบว่าส่งของมาให้ครั้งนี้แล้วจบนะเดี๋ยวนุ่นจะคอยไปส่องแล้วก็ไปช็อปตลอดนะคะส่วนใครที่แบบมีโปรโมชั่นมาให้แบบช่วยเหลือคนที่อยู่ทางบ้านเหมือนกันก็คือขอบคุณมากจริงๆนะคะครีเอทมากถ้าสมมติว่าใครที่แบบชอบนะคะก็มาบอกนุ่นนะนุ่นจะเปิด EP 2อีกนะคะเออสุดท้ายนะคะอยากฝากไว้ด้วยก็สำหรับเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์แบบนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนสู้นะคะนุ่นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะไม่ว่าใครที่จะแบบขายข้าวขายของอะไรทุกอย่างเลยนะคะขอให้เราแบบทำในอาชีพสุจริตนุ่นเชื่อว่าเราจะผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนแบบว่าอดทนนะคะแล้วก็เข้มแข็งสู้ไปด้วยกันนะคะโอเคอยากฝากทุกคนนะคะว่า stay safe stay at home นะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย